สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนัสลานลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับก็วันนี้วันหยุดนะครับตรงกับวันเสาร์ผมก็มีเวลาว่างมาทำคลิปแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้นี่อ้อก่อนอื่นฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการเหรียญแล้วก็ความรู้ต่างๆที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามมาด้วยดีเป็นตลอดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็อันดับแรกเราก็มาแกะกันเลยนะครับซองตัวนี้ผมอันนี้คือผมซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะมาทำคลิปตัวนี้นะครับจะได้ให้เพื่อนๆเห็นตัวอย่างด้วยว่าเหรียญมันเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทสยามมินตัวนี้นะครับที่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานก็รับซื้อที่ 1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับถ้าสภาพที่ผ่านการใช้งานก็แล้วแต่สภาพนะครับต้องพิจารณากันอีกทีนะครับเดี๋ยวมาแกะดูก่อนครับอันนี้คือซื้อมาทำคลิปโดยเฉพาะนะครับนี่เพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นกันแล้วก็เข้าใจกันครับนี่นะครับอันนี้ซื้อมานะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าส่งมาขายนะครับซื้อมาเพื่อที่จะมาทำคลิปอันนี้ส่งมานายวิรพลมุ่งใหม่คือผมเองนะครับเบอร์โทรอันนี้คือนี่ครับที่ผมซื้อมาเป็นพี่ๆในกลุ่มเหรียญนะครับใน Facebook เดี๋ยวแกะกันเลยนี่นะครับแล้วก็ส่งมานะครับเป็นเหรียญคลิปนี้ก็เป็นการซื้อเหรียญมาทำคลิปโอ้กล้องสั่นนะครับก็แพ็คมาแน่นหนาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะส่งเหรียญประมาณนี้มาให้ผมดูบ่อยนะครับว่ารับซื้อไหมมีราคาไหมเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้จะให้ดูกันนะครับว่าแบบไหนที่มีราคานะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับแกะเลยพี่เขาผมบอกว่าผมจะเอามาทำคลิปพี่เขาก็เลยส่งมาให้ทั้งสองแบบเลยมาเป็นตัวอย่างให้นี่นะครับนี่สองเหรียญเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงไหนเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเขียนว่าสยามมินตรงนี้จะเขียนว่าประเทศไทยเหรียญตรงนี้จะมีราคานะครับนี่นะครับที่ผมจะประกาศรับซื้อก็คือ5บาทสยามมินตัวนี้นะครับแล้วก็ดูด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์พปร.นะครับ5ธันวา2520นะครับพระชนมายุ50พรรษาอันนี้คือด้านหลังจะเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันตรงด้านหน้าตรงคำว่าสยามมินตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมวางตัวนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ตัวนี้ผมมีเยอะนะครับที่พี่เขาส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยตัวนี้คือถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานตัวนี้นะครับที่เขียนว่าประเทศไทยราคาจะไม่เกิน30บาทนะครับแต่ว่าถ้าสภาพผ่านการใช้งานที่เพื่อนๆส่งมาให้ดูเยอะก็ราคาจะอยู่ที่เหรียญละประมาณ10กว่าบาทนะครับตัวนี้ผลิตออกมาเยอะราคาจะไม่สูงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเทียบอธิบายเจาะลึกอีกครั้งนึงซึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้ดูว่าตัวนี้ผมก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับตัวแบบประเทศไทยนะครับธรรมดานี่นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้อันนี้ผมซื้อเก็บมาไว้เป็นถุงเลยนี่นะครับตอนนั้นก็ซื้อเก็บเรื่อยๆนะครับนี่นะครับถ้าสภาพนี้ถ้าเพื่อนๆจะขายก็ราคาไม่เกิน30บาทนะครับตัวนี้นะครับจะเน้นรับแต่สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าที่เราจะพูดถึงคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนอันนี้คือให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยผลิตเยอะนะครับเหรียญ5บาทสยามมินนะครับตัวนี้ก็คือจะผลิตในปี2520ก็ถือว่าเป็นการเป็นเหรียญที่ผิดพลาดในการผลิตเช่นเดียวกันนะครับทำให้มีจำนวนน้อยเหรียญผิดพลาดที่ออกจากกรมธนารักษ์นี่นะครับออกมาจากกรมโดยตรงจะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับก็ผิดพลาดยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ
เหรียญ2520จะมีอยู่3แบบนะครับนี่นะครับตรงไหนดีตรงนี้แบบนี้ก็แล้วกันเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านี่นะครับจะมี3แบบนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้จะผลิตออกมาเยอะนะครับประเทศไทยนี่นะครับด้านหลังจะเป็นตราสัญลักษณ์เหมือนที่ผมบอกไปนะครับ5ธันวาคม2520นะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็คือด้านหน้าจะเป็นสยามมิ่นนะครับสยามมิ่นแล้วดูด้านหลังนี่ด้านหลังจะเป็นครุฑเฉียงนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อขึ้นมาเก็บไว้นะครับอันนี้ก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานเหมือนกันนะครับตัวนี้ที่รับซื้ออยู่ตอนนี้ถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับตัวนี้ราคาจะไม่เกิน20บาทนะครับแต่ถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ก็มีราคานะครับ40 50 60แล้วแต่สภาพนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับเหรียญสยามมิ่นรุ่นนี้ที่ผมประกาศรับซื้อนะครับมันผิดพลาดยังไงก็คือใช้ด้านหัวตัวนี้นะครับแม่พิมพ์ด้านหัวเป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียงแล้วก็แม่พิมพ์ด้านก้อยใช้เป็นตาสัญลักษณ์พบลนี่นะครับคือผมก็ตามที่ได้ศึกษามานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ทางกรมก็เกิดการผิดพลาดจากการใช้แม่พิมพ์ในการผลิตเหรียญตัวนี้นะครับใช้แม่พิมพ์คุดเฉียงพ.ศ. 2520เป็นด้านหัวและใช้แม่พิมพ์ตัวนี้นะครับตาสัญลักษณ์พบล.เป็นด้านก้อยนะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะครับใช้ตัวนี้เป็นด้านหัวแล้วก็ใช้อันนี้เป็นด้านก้อยทำให้เหรียญที่ออกมาเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตมีจำนวนน้อยทำให้มีราคานะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมซื้อมาเป็นตัวอย่างนะครับด้านหน้านี่นะครับสยามมินตัวนี้นะครับและด้านหลังก็เป็นตาสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับตัวนี้เรียกว่าเหรียญ5บาทสยามมินตัวนี้ก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับตัวนี้สภาพนี้รับซื้ออยู่ที่ราคา 1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้นะครับนี่นะครับอีกครั้งนะครับด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีคำว่าสยามมินแล้วก็รัชกาลที่9ด้านหลังจะเป็นตาสัญลักษณ์พบล5บาทพระชนมายุ50พรรษานะครับ5ธันวาคม2520ตัวนี้มีราคานะครับนี่คือเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองรื้อดูที่บ้านดูดีๆนะครับส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆส่งมาจะเป็นตัวนี้นี่นะครับเขียนว่าประเทศไทยนะครับแต่ด้านหลังเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปไม่จบหรือไม่เข้าใจนะครับเออสยามมินนี่ไงสยามมินพอพลิกด้านหลังมาดูเป็นครุฑเฉียงตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับเพื่อนๆให้ดูง่ายๆนะครับเซฟไว้ก็ได้ครับหน้าจอนี่นะครับสยามมินที่ประกาศรับซื้อนะครับจะต้องด้านหน้าสยามมินด้านหลังตาสัญลักษณ์พปลนะครับอันนี้คือที่ประกาศรับซื้อนะครับก็ผมก็มาจับเหรียญมาแกะแล้วก็บรรยายเลยนะครับไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรมาอาจจะวกไปวนมาสักหน่อยแต่ก็น่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวรอเก็บประสบการณ์อีกนิดนึงเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูแบบมือโปรเลยนะครับในคลิปหลังๆนะครับนี่นะครับก็เป็นพอเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆกับเหรียญ5บาทสยามมินตัวนี้นะครับนี่นะครับเกิดจากการผิดพลาดในการผลิตนะครับโดยใช้แม่พิมพ์ของเหรียญครุฑปี20มาเป็นด้านหัวและใช้แม่พิมพ์ตัวนี้มาเป็นด้านก้อยนี่นะครับทำให้เกิดเป็นเหรียญสยามมินตัวนี้นะครับที่หลุดรอดออกมา
ให้เราได้มาศึกษาแล้วก็สะสมกันนะครับนี่นะครับราคาของเหรียญทุกประเภทนะครับจะขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตนะครับเหรียญตัวไหนที่มีจำนวนน้อยก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับอันนี้ก็สวยเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับพอเข้าใจนะครับเพื่อนๆสรุปเหรียญมันจะมีเหรียญปี20จะเจออยู่3แบบนะครับแบบที่1ครุฑเจียงตัวนี้นี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานราคาไม่เกิน20บาทนะครับตัวนี้ถ้าสภาพไม่ผ่านใช้การใช้งานก็เริ่มต้นที่40บาทนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับก็ส่งรูปมาดูได้นี่นะครับตัวนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งาน20ถึง30บาทนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานจะแค่หลัก10อ่ะครับ10กว่าบาทเพื่อนๆเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าราคายังไม่สูงรอในอนาคตนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้มีราคาเลยนะครับเพื่อนๆจำให้ดีด้านหน้าตัวอักษรสยามมินรัชกาลที่9พลิกด้านหลังนี่ตาสัญลักษณ์พปร.ตัวนี้มีราคาครับรับซื้อสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเริ่มต้นที่1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็จะไม่ถึง 1,000 นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยเพื่อนๆมีก็สามารถส่งรูปมาสอบถามราคากับผมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับรับซื้อด้วยนี่นะครับส่งรูปมาที่ LINE ID 0954124443นะครับอันนี้คือรายการเหรียญที่ผมรับซื้ออยู่หลักๆนะครับก็อันนี้ก็มีรอส่งมาขายอีกเหมือนกันก็เดี๋ยวก็ถ้าได้มาก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเหรียญพวกนี้ที่ผมแนะนำเพื่อนๆไปตัวนี้นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมทั้งนั้นนะครับเจอกันบ่อยนะครับส่งมาขายเยอะเป็นพวกที่ว่าซื้อง่ายขายเร็วพวกนี้มีก็ส่งมาขายได้เลยนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตคลิปลงช่อง YouTube นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ผมก็จะดูคลิปที่ผมทำด้วยติดขัดผิดพลาดประการใดผมก็จะนำไปปรับปรุงแล้วก็ให้ดีขึ้นนะครับในโอกาสต่อไปอันนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะมีทำคลิปให้กระชับกว่านี้อีกสัก1คลิปนะครับในโอกาสต่อๆไปเกี่ยวกับเรื่องเหรียญสยามมินนะครับเพื่อให้ได้แบบข้อมูลกระชับฉับไวนะครับนี่นะครับมีอยู่3แบบนะครับเหรียญ 2,520 5บาทใหญ่นะครับแต่เหรียญที่มีราคาก็คือตัวนี้นะครับ5บาทสยามมินด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์พปร.นะครับเพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันความรู้กันประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันมาด้วยดีเป็นกำลังใจให้มากันมาโดยตลอดก็ขอขอบคุณจากใจนะครับก็ผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแบ่งปันความรู้เป็นประโยชน์ด้วยสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับให้มีแนวทางในการเล่นเหรียญไปในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้องนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ